ผลสะเทือนหลังจากนี้จะไปอีกหลายทอดนะคะผู้ชมผลพวงจากคดีล้มล้างการปกครองเนี่ยจับตากันว่ายุบพักเป็นยังไงแต่ยังมีอีกส่วนหนึ่งคือละเมิดมาตรฐานจริยธรรมค่ะจะเกี่ยวข้องกับ44สสนะคะที่ลงชื่อในร่างแก้ไขมาตรา112ไปก่อนหน้านี้ค่ะคดีเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสองสายทำความเข้าใจง่ายๆนะสายที่1คดียุบพักก่อนอันเนี้ยตามข่าววันนี้ที่ได้เห็นเลยกกตชุดใหญ่ลงมติไปแล้ววันนี้นายทะเบียนพักการเมืองคือเลขาธิการกกตส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยยุบพักก้าไกลขั้นตอนหลังจากนี้รอดูกระบวนการทางธุรการว่าส่งคําร้องไปที่สํานักงานสารรัฐธรรมนูญวันไหนกันแน่จะส่งไปเลยไหมนะคะความเป็นไปได้ก็คือคําร้องถึงสํานักงานสารรัฐธรรมนูญอ่ะสมมุติภายในวันพรุ่งนี้อย่างเงี้ยสารก็มีประมีประชุมประจําสัปดาห์พอดีหากว่าสารรับทราบแต่ยังไม่พิจารณาว่ารับคําร้องหรือไม่และไปประชุมเพื่อพิจารณาว่าจะรับวินิจฉัยหรือไม่รับในวันพุธหน้าก็ได้ หรืออีกแบบหนึ่งคือคำร้องยังไม่ถึงสำนักงานสารรัฐธรรมนูญแต่ไปถึงภายในวันพุธหน้าเพราะว่าสารเขาคุยกันทุกพุธไงคะอะไปถึงภายในวันพุธหน้าแล้วสารแค่รับทราบจากนั้นจะพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับวินิจฉัยในอีกสัปดาห์หนึ่งเช่นเดียวกันสรุปง่ายๆนะคะภายในเดือนมีนาคมนี้ค่ะเราจะได้รู้ ผลว่าสารเนี่ยจะรับคําร้องไว้วินิจฉัยไหมซึ่งแหล่งข่าวจากวงในกะกะตเขาบอกว่าเขามั่นใจมั่นใจแบบพันเปอร์เซนต์ว่าสารรับแน่นอนเพราะว่ามูลคดีมาจากคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเองนั่นแหละก็คือคดีล้มล้างการปกครองเมื่อรับวินิจฉัยแล้วก็ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถูกร้องชี้แจงใช่ไหมคะมาแสดงหลักฐานหักล้างกันตรงนี้จะมีเวลาอยู่ค่ะให้เวลา30วันขยายได้1-2ครั้งรวม60วัน ไม่เกิน90วันนะจากนั้นนะคะสารก็จะพิจารณาว่าพยานหลักฐานเพียงพอที่จะวินิจฉัยหรือยังจําเป็นต้องเปิดสารไตส่สวนไหมคือถ้าเห็นว่าพยานหลักฐานโอเคพอละเพียงพอละก็นัดอ่านคําวินิจฉัยทันทีภายใน1 5บหถึงสาวันแต่หากว่าต้องเปิดสารไตสวนก่อนอันนี้ต้องรอค่ะรอนัดหลังจากไตส่สวนเรียบร้อยโดยสรุปแล้วคดียุบพ,พักเก้าไกลนะคะน่าจะอ่านคําวินิจฉัยเอาแบบเร็วที่สุดก่อนเนาะ ทำลายที่เร,เร็วที่สุดคือเดือนมิถุนายนช้าที่สุดไปอีกหน่อยหนึ่งเดือนสิงหาคมหรือว่ากันยายนค่ะงานนี้แหล่งข่าวในกรกตและว,วัดวงการเมืองเนี่ยฟันธงคำวินิจฉัยนะเขาบอกว่าโอกาสเนี่ยน่าจะยุบมากกว่าไม่ยุบนะคะ และผลสะเทือนที่จะตามมาก็คือกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ดำรงตำแหน่งจังหวะที่เราบอกไปนั่นแหละจะถูกเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งด้วยสิบท่านนะคะกฎหมายพรรคการเมืองไม่ได้ระบุกรอบเวลาการเพิกถอนสิทธิ์เอาไว้มันก็เลยไปขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ์ของศาลแต่กรรมการบริหารพรรคที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเขาห้ามนะคะไม่ให้ไปจดทะเบียนหรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการตั้งพรรคการเมืองอื่นเป็นเวลา10ปีด้วยกันนี่คือ1ยุบพักนะคะ สายที่2ที่เราจะได้เห็นตามมาคดีละเมิดมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงกลุ่มที่ตกเป็นเป้าคืสอสสพเก้าไกลชุดที่แล้ว นะคะ44คนไปร่วมลงชื่อเสนอร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ปัจจุบันนี้คณะกรรมการปรปรชรับคำร้องไว้แล้วนะคะอยู่ระหว่างไต่สวนตรวจสอบกรอบเวลาของเขา180วันคือถ้าเห็นว่าคำร้องมีมูลปปชก็จะสรุปสำนวนส่งสารดีกาเพื่อพิจารณาพิพากษาไปาโดยคดีละเมิดมาตรฐานจริยธรรมที่ผ,ผ่านมาค่ะ กรอบก,อกว้างของเขาโดยเฉลี่ยคือ1ปีแหลงข่าวในปปชอบ,บอกว่าคดีละเมิดมาตรฐานจริยธรรมคงไม่ฟ้องแบบเหมาเข่งคือเขาต้องไปดูพฤติการของแต่ละคนว่าเข้าข่ายไหมนะคะหมายความว่าสมมติสสคนนี้ที่ร่วมยื่นเสนอร่างแก้ไขมาตราย112ยยื่นเสนอร่างอย่างเดียวเลยและไม่ได้ทำอย่างอื่นคือไม่มีพฤติการอื่นที่เข้าข่ายว่ากัดกรนบอลซาะสถาบัานตรงนี้น่าจะไม่ผิดฐานละเมิดจริยธรรม เพราะว่าการเสนอแก้กฎหมายเป็นอำนาจโดยชอบของสสอ,อยู่แล้วนะคะในฐานะที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติส่วนสสที่อาจจะไปเข้าข่ายบ้าง แล้วละเข้าข่ายละเมิดมาตรฐานจริยธรรมคืออะไรก็ต้องมีพฤติการอื่นๆมาประกอบค่ะอ,อย่างเช่นคุณไปชุมนุมประท้วงให้ยกเลิกมาตรา1น2คุณเป็นผู้ต้องหาคดี112สซะเองหรือไปเป็นนายประกันให้ผู้ต้องหาคดี112แบบนี้มีโอกาสถูกพิพากษาว่ามีความผิดเพราะว่ามีพฤติกรรมอื่นเข้าข่ายกัดกร่อนบอนเซาะและการแก้มาตรา1น2เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะว่าตัวเองก็ได้ประโยชน์ด้วย โทษของคนที่โดนพิพาคษาละเมิดมาตรฐานจริยธรรมนะคะโทษของเขาคือถูกเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดไปและอาจจะถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งคือไปลงคะแนนะ่ะไปที่คูหากาก,ากบาทก็ไม่ได้นะคะอีกไม่เกิน10ปีค่ะครับทีนี้ถ้าก้าวไกลถูกยุบไปแล้วความเป็นสสเนี่ยยังอยู่ จะมีกรรมการบริหารแค่สิบคนอย่างที่บอกจะมีผลถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองถ้าใครเป็นสสก็พ้นจากตําแหน่งสสไปก้าว <9. S 2> ไกลจะเลือกทางเดินไหนต่ออจะไปใช้พักที่จดทะเบียนเอาไว้อยู่แล้วห,ห,ห,หรือระหว่างนี้จะไปจดทะเบียนพักใหม่เพื่อรอเอาไวอ้อาอสร้างขึ้นมาใหม่หนึ่งในพักที่เคยถูกมองแล้วก็ถูกเชื่อมโยงกันว่าเอ๊จะใช่เป็นพักอะไรสําหรับพักก้าวไกลหรือไม่ค,คือพักที่มีชื่อใกล้เคียง โลโก้ก็ใกล้เคียงครับชื่อว่าพักอนาคตไกลชื่อก็ใกล้จริงด้วยคือยังไม่คอนเฟิร์มนะว่าใช่หรือเปล่าเพียงแต่ว่ามันมีข้อสังเกตเ<อ>ว่าจะเป็นอนาคตไกลไหมหรือจะเป็นพักก้าใหม่อะไรแบบนี้มันก็จะมีชื่อ,อวนๆอยู่กับคําว่าใหม่คําว่าไกลเข้ามาค่ะเลยอยากจะมาทําความรู้จักพักอนาคตไกลให้มากขึ้นคือต้องย้อนกลับไปฟังที่คุณไอต็มบอกเมื่อสักครู่ว่า ยังไม่อยากมองไกลไปขนาดนั้นยังไม่อยากพูดแต่ลอ,องแล้วหรือแม้แต่ผู้การสุพิสารพลตระบตรีสุพิสารพักดีนรึนาตรองหัวหน้าพักเก้าไกลก็พูดในทำนองเดียวกันว่าเชื่อว่าตอนนี้มีการเตรียมเจราจากับพักการเมืองที่จะไปแล้วเพียงแต่ว่าตัวผู้การสุพิสารเนี่ยไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพักแต่ท่านเชื่อว่ามีกรารเจรจากันแล้วท่านบอกขอให้ไปถามคุณชัยธวัฒน์อันก็แล้วกันเพราะฉะนั้นถ้าฟังจากคนในของพักคก้าไกลยังไม่ได้มีข้อมูล ที่จะยืนยันชัดเจนเรื่องนี้แต่ที่จริงถ้าย้อนกลับไปช่วงเดือนพฤศจิกายนปี66ที่ผ่านมาปรากฏข่าวชิ้นหนึ่งครับเกี่ยวกับการจัดตั้งพรรคที่ชื่อว่าพรรคอนาคตไกลพอได้ยินคนํานี้ปุ๊บหลายฝ่ายก็ไปคิดกันว่าเอ๊ะนี่จะเป็นพรรคที่ตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับพรรคก้าวไกลหรือไม่เพราะว่าดูชื่อพรรคก็มีความคล้ายคลึงกับพรรคก้าวไกลใช่ไหมครับและตอนนั้นเนี่ยมันก็ปรากฏความเคลื่อนไหวที่โรงแรมมิลเลอร์แกรนด์คอนเวนชั่นหลักสี่ที่กรุงเทพ พรคอนาคตไกลเขาจัดประชุมใหญ่สามัญครั้งที่หนึ่งเพื่อประชุมจัดตั้งและเลือกตั้งกรรมการบริหารพักชุดแรกมีผู้เข้ามาร่วมประชุมและมีตัวแทนจากทางสํานักงานคณะกรมกรมการการเลือกตั้งของกรุงเทพมหานครเข้ามาร่วมสังเกตการด้วยลองดูภาพนี้สมาชิกพักในวันนั้นเห็นไหมสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีส้มพร้อมกับโลโก้พักมองไกลๆเนี่ยยังคิดว่าเป็นพักคก้าวไกล oh. สัญ,ญลักษณ์ของพักอนาคตไกลมีคําว่าอนาคตไกลาภาษาไทยตัวยอ่ออนก Uh huh. ภาษาอังกฤษใช้คำว่า FFT แล้วโลโก้ของพรรคอนาคตไกลเป็นรูปอินฟินิตี้มีคำว่าอนาคตไกลยอยู่ในวงล้อม uh huh. ความหมายคืออำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนส่วนเส้นสีแดงกับเส้นสีส้มอธิบายว่าเป็นพรรคการเมืองของประชาชนทุกภาคส่วนตรงนี้อาจจะแตกต่างจากเครื่องหมายของพรรคก้าวไกลที่เขามีสัญ,ญลักษณ์เป็นหัวลูกศรซ้อนกันสชั้นปรากฏอยู่ uh huh. เหนือชื่อพรรคแล้วก็มีตัวอักษรภาษาไทยคำว่าพรรคก้าวไกล เป็นชื่อภาษาไทยปรากฏอยู่ด้านล่างสามเหลี่ยมแต่ลองเทียบกันมีไหมครับอนาคตไกลกับก้าวไกล<ฆ>คือก้าวไกลเนี่ยเขาจะใช้สีส้มเป็นสีของลูกศรแล้วก็ใช้สีน้าเงินเป็นสีของตัวอ,อ,กอักษรชื่อพักภาษาไทยแต่ว่าเอาละเป็นเอาเป็นว่าโทนสีเนี่ยมีความใกล้เคียงกันแต่ว่าตัวสัญ,ญลักษณ์อาจจะไม่เหมือนกันตอนนั้นการประชุมพักเขาก็มีมติเป็นเอก,กฉันท์ครับเลือกดออรอภิสัน์สอนวัชรนัทเป็นหัวหน้าพักอนาคตไกล แล้วก็คุณดำรงทองยืนนั่งเลขาธิการพักแต่ว่าดรอภิสัน์ยืนยันแบบนี้อนาคตไกลไม่ใช่พักสำรองของพักก้าวไกลแน่นอนแต่เป็นพักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยยึดมั่นปกป้องรักษาสถาบันหลักของชาติทั้ง3สถาบันแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับพักการเมืองที่นําเสนอนโยบายแก้ไข1นึส่วนเรื่องชื่อเรื่องโลโก้พักได้รับการจดจัดตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกประการอ่พอไม่เห็นด้วยกับหนึ่งนนี่ก็อาจจะไม่เข้าเกณฑ์ เกี่ยวกับการาจะเป็นพักสำรองของอพักก้าวไกลดกรพิสารบอกว่าเราคือพักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยเมื่ออนาคตไกลเข้ามาก้าวไกลจะต้องถอยลงไปเพราะในวันข้างหน้าพักอนาคตไกลจะต้องเป็นพักการเมืองกระแสหลักของประเทศส่วนกิจกรรมทางการเมืองเมื่อกกตเห็นชอบให้เป็นพักการเมืองแล้วก็จะขยายกิ่งก้านสาขาไปทั่วประเทศแสดงว่าแนวทางไม่ค่อยตรงกับก้าวไกลชัดเจนเลยนะบอกว่า<ร> เมื่อก้าวเมื่ออนาคตไกลเข้ามาก้าวไกลจะต้องถอยลงไปนะครับส่วนเรื่องที่ทําการของพัคที่เห็นเป็นภาพอาคารเมื่อสักครู่เนี่ยอยู่บนถนนสุขโขทยัยที่จริงจุดนี้เนี่ยมันเป็นที่ตั้งเดิมของพักไทยสร้างสารรค์ <'m S 1> ยังจําชื่อนี้ได้ใช่ไหมก่อนเลือกตั้งตอนที่เออลุงตูจะยึงอยู่กับ พลังประชารัฐไหมหรือจะไป<ช>รวมไทยสร้างชาติพักสำรองมันก็มีชื่อพักไทยสร้างสรรที่ตอนนั้นกุนนัทพลทิพสุวรรณหรือเสียตั้นอดีต<ม>แกนนาพลังประชารัฐเนี่ยอยู่เบื้องหลังแต่ว่าวันนี้ไทยสร้างสารรค์ไม่มีอยู่แล้วเพราะตอนนั้นเตรียมเอาไวส้สำรองให้กับลงุง<อ>ูตไงแต่ปรากฏว่าลงุงูตท่านไปกับรวมไทยสร้างชาติกลายเป็นว่าที่ทําการที่เคยจะทําพักไทยสร้างสารรค์วันนั้นกลายเป็นที่ทําการของพักอนาคตไกล แต่หัวหน้าพักเขาก็ยืนยันแล้วไม่ใช่พักสำรองของพักก้าวไกลแน่นอนอ่ะก็เคลียร์ไป1ีพักอะ่ะเดี๋ยวก็นะรอดูว่าจะมีพักไหนเป็นพักสำรองอีกใช่ค่ะ